พุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้กรรมบทที่38อันโดยเชฟานวีจะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้อานนท์อภิชาติ6ชนิดเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีแห่งอภิชาติ6นี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำ1บางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาว1บางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานความสิ้นราคะโทสะโมหะอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว1บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำ1บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาว1บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดับไม่ขาว1อานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทาตระกูลพรานตระกูลจักสารตระกูลธรรมรสหรือตระกูลเทยักเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณสามไม่น่าดูเตี้ยคอมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเรื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตและเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำ
คือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากมีผิวพรรณสากไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำประทีปโคมไฟแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตและเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดถ้ำขาวอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีผิวพรรณสามไม่น่าดูเตี้ยคอมเขาปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝัดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชและอย่างนี้และนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้และมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญและตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกรียงเกราแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำ
จริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตและเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบัตินรกอย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตและเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนชาติขาวเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเขาปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชและอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้และมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญและตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดับไม่ขาวอย่างนี้แหละอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรม